สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ FC Purple นะครับถามมาหลายท่านนะครับว่าอยากให้ Purple ถ่ายคลิปจะได้กินปันเบิ้งแน่ล่ะครับกับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูเมนูเย็นนี้นะครับมื้อนี้ Purple ขอครัวหลายท่านก็บอกว่าท่าน Purple ไม่เบิ้งหลายๆนะมาครับเดี๋ยวมื้อนี้สิพาพี่น้องชมบรรยากาศ Purple ขอครัวครับก็บรรยากาศฝนตกลิ้นครับพี่น้องครับฝนตกลิ้นสบายดีวันนี้มาซุปนกซุปมักลิ้นไหมปักเปิดเราจะมาซุปมักลิ้นไหมเดี๋ยวผมจะกับแกงผักกูดหายยาวๆพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเลยครับตอนนี้ฝนตกลิ้นครับอยู่ที่บ้านพ่อเฒ่าครับบ้านโพนเจริญครับเมืองปากกระดิ่งแขวงบุรีคำไซสปป.ลาวครับซุปมักลิ้นไม้ใส่ปลาทูมื้อนี้กับแกงผักกูดปลาทูอยู่ที่นี่คือกินตรงนี้โอ้ปลาทูสดอันนี้ครับปลาทูแบบมันโมเมนปลาทูที่แบบปลาทูหอมบานเท่าปลาทูอยู่ในเข่งอ่ะรู้สึกว่านี่เป็นปลาทูสดกับมาจะเอามาตัวนี้กินฝีมือปะเปิ้ลรอซูมเลยบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศดีครับฝนตกลิ้นครับพี่น้องครับกาจะเสียงเสียงฝนครับอาจจะได้ยินเสียงฝนเสียงบ่ค่อยชัดเจนมาใดเตานี่ครับเพิ่นจะตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีไหมทั้งไตแล้วก็อันนี้เป็นปูหรือดินเลยน่าจะเป็นดินครับเป็นดินคืออยู่เถียงหน้าครับบริเวณนี้กะสิเอาไว้ดังไฟมันกะสิบ่ใหม่ครับเพราะมันมีดินอยู่เวลาเข้าหนึ่งเขาแล้วๆนี่เข้ากะเนี่ยครับปิ้งป่าต่อได้เฮ็ดกินต่อได้ครับแล้วก็เชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิงลักก็คือฟืนครับซึ่งหาได้จากธรรมชาติก็เป็นการประหยัดนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายพร้อมแล้วก็เป็นของที่ธรรมชาติมอบให้ครับเพราะว่ามันหลายครับมันหลายก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับเพราะว่าแก๊สถังนึงมันก็ค่อนข้างราคาแพงครับแล้วก็ใส่เฉพาะจำเป็นอีหลีครับเวลาเร่งด่วนอีหลีเวลาแขกมาหลายคนแล้วก็เฮ็ดได้กินบ่ทันถึงได้ใส่ครับแต่ว่าลักๆก็ใส่กันแบบนี้นึ่งเขาแล้วเฮาก็ปิ้งป่าแบบนี้เลยครับการคนตกลิ้นเลยปะเปิ้ลกำลังล่าหมึกลิ้นใหม่ครับหลายท่านก็ถามมาครับในคอมเมนต์เยอะมากนะครับเยอะมากสำหรับปะเปิ้ลปะเปิ้ลแต่งงานหรือยังสามลุงที่เห็นใช่แฟนปะเปิ้ลไหมนะครับสามลุงที่เห็นนี่คือน้องไส้ปะเปิ้ลผู้หนึ่งหลักอ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องครับลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกของพี่สาวแม่ปะเปิ้ลครับเป็นพี่สาวแม่เฒ่าผมครับอยู่2คนครับลุงพรครับอ้ายเพิ่นที่มาหลับหลับหลับแล่นครับก้อยแล่นปันกินส่วนปะเปิ้ลก็ยังไม่แต่งงานนะครับแต่ว่าเพิ่นมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเพิ่นนะครับเพิ่นก็เป็นผู้สาวก็เป็นธรรมดาครับเพิ่นเป็นผู้สาวก็ต้องมีคนมาจีบเป็นธรรมดามีผู้บ่าวเป็นธรรมดาครับแต่ว่ายังไม่แต่งงานครับเพราะว่าถ้าแต่งงานปุ๊บเนี่ยพี่น้องต้องเห็นอยู่ในคลิปช่องผมแน่นอนครับถ้าเป็นแต่งงานนะครับแต่ท่านถามว่ามีครอบครัวยังแต่งงานยังอันนี้ตอบไปแล้วนะครับตอบไปแล้วตอบแทนว่าเป็นล้างดินใหม่ห้องกะทิมาชมฝีมือการเอาขั้วของเป็นด้านนอกกับฝนตกครับฝนตกลิ้นด้านนี้เป็นเพื่อนขั้วครับด้านนี้เป็นซ่านเอาไว้ล้างถ้วยล้างเสร็จแล้วมักลิ้นใหม่ครับหรือภาษากลางเรียกว่าเพกานะครับลิ้นฟ้าลิ้นใหม่เพกาแต่ละหม่องแต่ละบ้านก็เอิ้นบ่คือกันครับบ้านเฮาเอิ้นหยังไทเมยเฮามักลิ้นใหม่ลิ้นใหม่ลิ
หมักลิ้นไหมครับลิ้นไหมกันนะว่าอาจจะสำเนียงอาจจะสบายดีป่ะสบายดีแต่ก็ไหวอันนี้เป็นแฟนของลุงครับแฟนของลุงทองบางคนเขาก็ห้องมาเอื้อนกาเลยเนาะเราไปเนาะเอื้อนกาป่ะมาเอื้อนกาบางคนเทกาเครื่องกาบรรยากาศตอนนี้ฝนตกลิ้นครับบรรยากาศดีมากแล้วก็เป็นตะตกอยู่หรอกเพราะเอ้าแห้งครับทอดมาหลายมื้อมาเปลี่ยนปลาทูนี่เป็นปลาทูสดครับก่อยทำเลนใหม่สมัดเหมือนแต่ยังน้อยครับตั้งข้าวแกงนี่เป็นผักกูดผักกูดจากธรรมชาตินะครับพี่ดองมันก็จะไปหาแถวตามผู้ปีนผู้ตามห้องครับเป็นหนึ่งในเมนูที่ผมชื่นชอบมากครับเวลามาเล่าเนี่ยครับแทบเกือบทุกคาบจะให้น้องปิ้นให้กินครับเมื่อนี้ครับน้องปิ้นมาได้มากอ่ะให้เพื่อยเพื่อนเฮ็ดแบบมันเขาคว้าเฮ็ดปันต้องเคยกินครับคำถามที่พี่น้องถามมาผมก็ตอบให้นับคอมเมนต์ผมก็อ่านนะครับแล้วก็ตอบให้พี่น้องแล้วสำหรับลุงทั้ง3ก็คือลูกพี่ลูกน้องเพื่อนๆเลยครับแล้วก็น้องชายเพื่อนผู้นึงครับส่วนครอบครัวก็ยังบ่มีครอบครัวนะครับยังไม่ได้แต่งงานส่วนแฟนกะเพิ่นเป็นผู้สาวเป็นธรรมดาครับก็ต้องมีผู้บ่าวมาจีบนะครับส่วนภายจะเป็นคนโชคดีก็ต้องผู้ใดที่มาเป็นคู่เคยของบ่าวนี่เพิ่นก็ต้องทาตามติดเบิ่งนะครับถ้ามีงานดองก็ต้องมีอยู่ในคลิปบ่าวนี่เพิ่นคําตะกาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องยังบ่เห็นคลิปก็แสดงว่าเพิ่นยังบ่แต่งครับยังไม่แต่งก็เปรียบเสมือนว่าทุกคนมีสิทธิ์นะครับมีแค่นั้นก็ต้องทำคะแนนเอาครับผู้ใดสิได้ใจเพื่อนไปครอบครองกันผักกูดหยอดใหญ่มากเลยพูดอะหยอดใหญ่มากครับล้างมาเตี้ยวบริปเอาของห้องไทยเขามาซื้อป่าที่จะว่าป่ะแถวนั้นแถวเข้าไปได้หรือป่ะหลายอยู่ห้วยทรายเขาไปเอาห้วยทรายเด้อนี่ห้วยทรายป่ะอยู่ทางไหนห้วยทรายห้วยทรายกับม่องที่มันมีน้องซอสนะเอาไปหาน้องไม้ซอสตอนเข้าไปได้ป่ะทางนั้นป่ะน่าจะมีแมนฮะแต่ข้าวมันก็แมนป่ะเขาตีหันในเงินตีแถวเงินเติมเงินป้าขึ้นโถมันนี่ของปีนเมืองคลิปก็คือสิคิดทอดบรรยากาศครับนั่นแหละวันตู้ป่านี่ครับอุ่นได้ก็เพิ่นคือจะจะไปหานอสอดหานอสอดไอ้นี่เต็งนอไม่สดไล่บ่ยามนี้เนาะลืมออกไล่แล้วได้มักนอดนะกินมักนอดอีกเนาะป่ะเออมักนอดแถวอันเออในการเถือนครับพี่น้องจําได้ป่ะครับมักนอดมันมีบ่ยามยามยามเลยเนาะดำดาแล้วไอ้น้องไอ้นี่ดำแล้วเอาไปเอาบักซอสนะแสดงว่ายังพอทันนะครับมี2เมนูครับ2เมนูมันนอดนะแล้วก็เบิ่งตอดปรุงนะครับโอ้ยมีลิ้นเป็นอย่างนี้อยากกินนูแล้วบ่นี่นูเนาะยังนอนแล้วเนาะอยากนูแล้วบ่มีลิ้นนี่ไม่เขานอนเนาะอยากนู่บอกสบายดีสบายดีดูสบายดีโอ้อยากนอนเหรอบอมีลินอยากนอนเนาะที่นอนละอายกวนตึ้มไปไปนอนเนาะเดี๋ยวเอลทีก็มาหาเนาะเดี๋ยวก็มีคู่แล้วเนาะตอนนี้ทาปลาทูครับต้องสุกกันแกงผักกูดกับก้อยลิ้นไม้ได้ละบ่เนาะป่า
ทูสดครับตรงมันตรงนี้มันน่าจะสุกแล้วล่ะสุกแล้วครับจากข้าวแดงละอันนี้ก็ปูสุกแล้วเดี๋ยวมันจะแกงครับแกงแกงฟักกูดอันนี้ต้มยังใส่ปลาแดกอันนี้เป็นต้มปลาแดกครับต้มน้ำปลาแดกนี่เวลาแจ่มันลุกอะเอาพาดมาวี่ครับจริงๆมันมีน้ำเปล่าอยู่หนองปินเคยเห็ดไหนผมเบิ่งอยู่ครับใส่น้ำเปล่าหนูเขายืมมาไปอ่ะมันคิดมีน้ำเปล่าแบบเอามือหมุนครับอย่างนี้เอามาซอยกลิ่นใหม่ปรุงครับหัวเขากะหูหอนหอดนะครับตำปะตำปะทู่ครับก้อยบุรีนใหม่แบบตำปะทู่นี้นะยังไม่เคยกินเหมือนกันปกติก้อยใช้แต่หมูลิ้นหมูนี่ครับใช้หมูก็ได้ใช้เส้นเลยเนื้อก็ได้อันนี้สูตรต่ำคือปนครับต้องทะเบิงผมก็บ่เคยลองเหมือนปกติลุงปิ่นก็จะมีแต่ก้อยใส่กลิ่นใหม่ครับก้อยคือบ้านเฮาครับแต่ว่านี่สูตรพอเปิดเพิ่นสิเฮ็ดแบบต่ำมาท่านนะครับก็สิมีหอมนะมีหอมเลยเพิ่นจีไปละมีแบบพริกคล้ายๆตำแจ่วเลยครับคล้ายๆทำตำแจ่วแบบเจ้าปลาทูครับไปตำน้ำพริกปลาทูคือกันเลยตะวันนี้เป็นก้อยแบบลิ้นใหม่มาท่านจังตะเบิ้งกันครับมาจะเป็นเรื่องไหนผมก็ยังไม่เคยกินกันแบบนี้ใส่ปลาแดกต้มน้ำปลาแดกครับต้มน้ำปลาแดกแล้วก็เสียว่าต่ำเลยมั้งคือปนเนี่ยเอาใส่พริกกระหอมกับกระเทียมจีพริกหัวหอมกระเทียมครับลงไปกระตำเข้าไปเนี่ยแต่ผมรู้ว่าทางอื่นเขาเฮ็ดกันบ่เนาะบ่เคยกินในแนวนี้นะก้อยเล่นใหม่แบบบ่เคยกินครับก้อยเล่นใหม่แบบถ้าตำมาทางนี้มีปลาทูเข้ากับบ้านเข้ากับมีแต่ตำปนแล้วครับแก้วปลาทูอ
ไปนะครับสูตรกับน้ำปลาใส่แต่แป้งนัวครับสูตรใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยหลายเสียบหลายเท่าน้อยเท่าน้อยครับใส่ผงสูตรเข้าไปอ๋อลงไปต่ำเลยครับใส่ผงสูตรใส่น้ำต้มปลาแดดแล้วก็ใส่น้ำปลาเนาะสามอย่างใส่ส้มใส่ยังอยู่ปะใส่ละใส่อ๋อบ่ได้ใส่ผงเน่าบ่ใส่ยังครับแต่ลงไปต่ำเลยครับเออสูตรนี้ยังไม่เคยกินครับน้องปิ้นกับประเทศนี่กินจังเลยครับสูตรนี้ปกติกับพี่ตะก้อยใส่ลิ้นบ่ลิ้นกับเป็นสิ้นสิ้นหมูสิ้นง่วงสิครับแต่สูตรนี้ต้องต่ำครับน้ำต้มปลาแดกไว้แล้วต้มมะแดกเข้าไปหอมครับเนี่ยคล้ายๆเป็นแจวมั้งครับเนี่ยคล้ายเป็นป่นนะครับป่นใส่มักลินใหม่ไม่ใช่เมื่อยหอมกับแจวมักลินใหม่เนาะใช่เมื่อยหอมของหอมแจวมักลินใหม่โอ้ถ้าเขาใส่เนื้อเขาจะเห็ดก้อยถ้าใส่เนื้อยังก้อยเป็นแจวลินใหม่ครับแจวลินใหม่พี่น้องลองคอมเมนต์บอกนะครับว่าพี่น้องเคยซิมบ่ครับเมนูสูตรนี้นะครับเคยเฮ็ดกินบ่ครับแถวอื่นอันนี้เป็นสูตรทั้งเมยทั้งไทเมยเป็นเฮ็ดเท่านี้ครับเพราะเปิ้นน้องปิ้นนี่ก็เป็นชนเผ่าเมยนะครับถ้าใส่เนื้อเขาสิก้อยครับใส่ปลาทูเขาสิเฮ็ดเป็นปุ้นเป็นแจ่วถ้าก้อยก็คือใส่เนื้อหมูง่วงสิครับแต่ว่าถ้าใส่ปลาทูเป็นปุ้นเป็นแจ้วว่าสัตว์ประเพณมาสูตรเมยนะครับใช้เมยถ้าเทาไม่เทาครับกะต้องปิ้นประเพณเนี่ยก็เป็นใช้เมยนะครับจนเผาเมยก็หลายกับสีแถวคำเกิดครับคำเกิดลักเศร้าบริคำไส้ครับแล้วก็มีบางส่วนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ครับแต่ว่าข้อมูลทั้งข้อมูลชนเผ่าเมยรู้สึกว่าจะน้อยมากแต่ก็มีผู้นึงเฮ็ดรีเสิร์ชไปอยู่ครับผมยังบ่ได้ไปอ่านเลยพอดีอาจารย์อยู่ราชภัฏสกลนครเพิ่นบอกมาว่าเป็นนักศึกษาน่าจะปอโทหรือปอเอกนะครับที่เพิ่นเฮ็ดวิจัยอยู่เป็นคนเล่าครับที่เป็นเฮ็ดอยู่แต่ว่าชนเผ่าเมยนี่จะประกอบด้วยน่าจะอาจารย์บอกข้อมูลให้ฟังว่าน่าจะสามสายเลือดนะครับอาจจะมีทั้งลาวแล้วก็มีชนเผ่าอย่างอีกนอกชนเผ่าหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วก็เวียดนามครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับหอมมากได้แล้วครับซิมอะไรเดี๋ยวผมซิมกันครับวันนี้โอ้ได้ปะแซ่บแล้วแจ่วแจ่วสับลินใหม่อีหลีแซ่บแล้วครับผมว่าเนี่ยรสชาติอร่อยแต่ถ้าจีให้ดีนะครับของถ้าสำหรับในความคิดผมเอาแป้งดามาใส่ก็จีแซ่บนะเอาแป้งดามาใส่ก็จีหอม
จับครับจับจับเป็นแจ่วนะครับเสร็จแล้วตอนนี้แจ่วบักลินใหม่นกปีนบริเวณกินยอดเพื่อครับเนี่ยมีตะก่อยปกติผมก็สิส่วนหลายผมสิกินดิบกินแบบกินดิบแน่กินเผาแบบบ่ได้มาปรุงครับบักลินใหม่เนี่ยเสร็จแล้วครับอีกหนึ่งเมนูครับถ้าพี่เอาไว้กำลังแกงผักกูดใส่กระดูกหมูนะครับนี่เป็นหนึ่งในเมนูที่ผมชื่นชอบมากนะครับสำหรับผักกูดผักกูดเป็นพืชตระกูลเฟิร์นนะครับสรรพคุณเยอะมากนะครับพี่น้องครับซอยในการย่อยเอาเงินซอยทั้งเดือนอาหารครับซอยในการย่อยมาท่านย่อยง่ายครับย่อยง่ายนะครับซอยในข้างเดินอาหารแบบบริเซอร์ได้เนี่ยกินแล้วกันระบายง่ายครับหลักการรสชาติจะเป็นมีเมือกๆนิดนึงครับสำหรับผักกูดเอาไปพัดกระแสบต้มแกงออมนะครับในเบ็ดหรือว่าลวกกินเป็นพักกระปุนกระเจียวเนี่ยกระแสบสำหรับผักกูดเนี่ยและที่สำคัญครับผักกูดเนี่ยจะเกิดในน้ำหิ้มหวยชดลายกันธรรมชาติครับกระตาธรรมชาติเบียมสบายดีเอ้ามีลิ้นเป็นอะไรเบียมเบียมสบายดีไหมสบายดีโอ้เป็นบ่าวนะเบียมกันนี่น้องครับน้องเบียมของรุ่งก็ได้ไส้สลับยิ่งครับส่วนของผมก็ได้ยิ่งสลับไส้ครับโอ้อย่างนอนแล้วนี่นะครับแม่ลูกอ่อนย่ำแรงย่ำง่ายกันสิแบบนี้นะครับน้องปิ้นเงินครับหยาดลูกกระไฮแอลครับก็เป็นสีสันครับถามสุขมาถามเมย์มาถามเล่นกันถามเล่นฮะถามมันเล่นกันนะป้าครับถามมันเล่นกันครับถามมันเล่นก็ถามมันสุขกับมันหนุกมันเสื้อเราไปเนี่ยน่ะได้ระบบพี่น้องครับข่าวต้องการครับไปไหนจัดมากครับฝีมือเปิ้ลมาพี่น้องเอาไว้ยังสิภาพพี่น้องช่วงบรรยากาศอยู่ที่บ้านพลเจริญครับบ้านพระทองนะครับเดี๋ยวลุงนะครับลุงมาสิภาพไปเพียงทองสิภาพพี่น้องไปช่วงบรรยากาศเพียงทองสิไปเบื้องบ้านว่างหมากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบ่รู้ว่าเพิ่นใหญ่ออกแล้วมันเป็นจังได๋ณตอนนั้นผมไปมีโอกาสได้ไปเก็บภาพบรรยากาศท่านนะครับตอนนี้ประกาศรู้สึกว่าน้ําจะท่วมแล้วมั้งเพราะว่าตันเคลื่อนอยู่นี่ก็คือท่วมไปฮอดเวียนพ้องเลยครับน้ํา6วันเพิ่นเอิ้นมาท่วมเลยบ่ป่ะบางหมากยางมันไปแล้วยางมันน้ํามันมีน้ํามันน้ํามันนี่นี่แต่บ่ล่า
มื่อเขาปล่อยเคลื่อนละมื่อจะปล่อยเคลื่อนอยู่นี่ครับอยู่บ้านพ่อทองเคลื่อนน้ำเพลินมันจะปล่อยน้ำแล้วก็หลายสถานที่ครับหลายกิจกรรมลงภาพพี่น้องช่วงบรรยากาศนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ